ขอบสาขานะครับก็ตอนนี้ก็กำลังทำการถมนะครับใช้ดินปริมาณเยอะมากครับก็ขุดออกจากข้างล่างนะครับขึ้นมานะครับโดยการใช้คันนึงนะครับโยนดินขึ้นมานะครับต้องช่วยครับไม่งั้นเสียเวลานะครับเพราะว่าต้องการที่จะเร่งให้เสร็จนะครับภายใน2ชั่วโมงกับคูเปอร์ต้าเหมือนเดิมครับ K91-3 นะครับคันเดิมคันเก่าเมื่อเช้าคันนั้นก็สายน่าจะสายหลุดสายแตกไปครับเมื่อเช้าน่าจะซ่อมยกชนกว่านะครับดูจากสภาพภายนอกครับพัดลมก็ลมก็ต่อตรงเลยกับแบตรูติกต่างหากก็ไม่มีแอร์ดีหน่อยที่มีพัดลมต่อตรงกับแบตเลยมันจะร้อนครับร้อนมากเพราะว่าพัดลมนี่ดูอากาศร้อนเข้าไปครับแล้วอีกอย่างเครื่องเปิดประทุนนะครับความร้อนมันจะขึ้นไปหาคนขับนะครับส่วนท่านนี้นี่แอร์เย็นนะตัดลงไปให้กว่าจะเต็มนะครับนึกว่าป่าในหนังจุลศิษย์พักนะครับล้อนำสปูเก็ตเนี่ยพอเขาหล่อขึ้นมาแล้วเนี่ยมันได้เลยนะครับมันไม่ต้องกึงไม่ต้องอะไรเหมือนบางอย่างนะพวกโรลเลอร์แคเรียก็เหมือนกันครับจริงๆแล้วมันก็ได้เลยครับแต่ว่ามันก็อาจจะกึงบาลูกปืนสักหน่อยเพื่อให้มันเรียบนะครับเยอะอยู่นะครับ
ตักเต็มๆนะเอส0.3 คิวอยู่ดีนี่เนี่ยตักคูณๆอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้ก็เล็กๆครับเวทก็เล็กๆนะครับคือในการถ่วงเขาถ่วงแค่ให้รถสมดุล นะไม่ได้ถ่วงให้ท้ายกับหน้าเท่ากันนะครับถ้าบูมอาร์มเนี่ยมันยังไงมันก็หนักโกเวทอยู่แล้วครับสมมุติว่าเวทสัก3ตันเนาะพูดถึงรถใหญ่นะเวท3ตันนี่บูมอาร์มก็จะหลายตันอยู่เป็นสิบสิบนะครับตัวนี้ก็เป็นสีแบบพิเศษนะครับเป็นสลักสามารถถอดเข้าออกได้ง่ายครับตัวนี้ดันครับนี่ก็เกือบจะ3คิวหนึ่งดินี่กองเนี้ยเกือบใส่รถ6ล้อได้แล้วครับตอนนั้นก็เจาะครับเจาะอย่างเดียวดินก็แข็งครับดินเป็นดินเก่านะครับ